จังหวัดพะเยาได้มีการก่อสร้างถนนขึ้นในหลายพื้นที่และในตอนนี้ได้มีโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมคือสายจ2ผังเมืองรวมเมืองพะเยาสายคผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยาและถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมืองโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมและเป็นการรองรับเจริญเติบโตในอนาคตโดยทางมีตัดอ้อมไปที่อำเภอประแดดจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นแต่ว่าเป็นโครงการของทางหลวงชนบทสำรวจเอาแบบเรียบร้อยครับมีแบบแล้วมีแนวทางเรียบร้อยแต่จุดตัวนี้คือว่าอยู่ในส่วนของประชาพิจารณ์แล้วก็เวียนคืนที่ดินนะเพราะว่าที่ดินส่วนใหญ่จะตัดผ่านทุ่งนาที่เป็นของประชาชนในส่วนของถนนสายจ1เป็นถนนลาดยาง4ช่องจราจรกว้าง40เมตรยาว8กิโลเมตรโดยระยะที่1จะก่อสร้างเริ่มต้นจากบริเวณถนนสายพะเยาป่าแดดตัดผ่านถนนสายบ้านศาลาบ้านสีชุมเขตติดต่ออำเภอภูมิกามยาวอำเภอดอกคำใต้จากนั้นแนวถนนจะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับถนนสายบ้านสันจกปกบ้านหมางสิ้นสุดโครงการระยะที่1ในส่วนของถนนเชื่อมทางเลี่ยงเมืองจะต่อจากสายจ1โดยเริ่มจากจุดสิ้นสุดบนถนนบ้านสันจกปกบ้านมางไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ที่3แยกเกษตรสุขความยาว7กิโลเมตรเป็นถนนสร้างใหม่ทั้งสายโดยเป็นเขตพื้นที่2ตำบลคือตำบลจำปาหวายและตำบลแม่กาซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทได้นำรูปแบบการสำรวจออกแบบผลการศึกษามานำเสนอต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วการมาทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนด้วยส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนที่จะเข้ามาใช้ถนนเส้นนี้นะครับว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่ถนนเส้นนี้ตัดผ่านชุมชนจริงๆการตัดผ่านชุมชนเนี่ยประชาชนมีทั้งส่วนได้และส่วนเสียยกตัวอย่างนะอย่างเช่นประชาชนที่เราตัดถนนผ่านของเขาเนี่ยบางคนก็ได้ประโยชน์ในกรณีที่ว่าตัดผ่านแล้วชาวบ้านมีที่เยอะตัดผ่านก็กลายเป็นที่ติดถนนนะฮะแต่มันจะเป็นผลเสียกับประชาชนที่มีที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะถึงตัดผ่านเสร็จปุ๊บผ่านที่เข้าไปที่เขาเหลือนิดเดียวทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหานะครับก็มีบางกระแสเหมือนกันที่ว่าขอเปลี่ยนแนวได้ไหมขออะไรได้ไหมแต่ว่าก็เป็นข้อโต้แย้งกันต่อไปครับแต่จริงๆแล้วคงต้องเป็นแนวนี้นะก็คือว่าจริงๆมันต้องเสียสละนะประชาชนไทยว่าได้ต้องเสียสละเพื่อการขนส่งที่ดีขึ้นอีกหน่อยทั้งนี้การขนส่งการใช้พื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาการจราจรและเป็นเส้นทางโครงข่ายในการรองรับการขนส่งโลจิสติกให้มีความสมบูรณ์เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี58และพัฒนารองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของจังหวัดพะเยากฤษฎาพรเวียงศรีไมโครนิวส์รายงาน